สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์และแบ่งปันสูตรกำจัดหนูแบบธรรมชาติปลอดภัย 100% กันค่ะสำหรับบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องหนูเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะเข้ามากัดกินข้าวของต่างๆภายในบ้านวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆสูตรกำจัดหนูให้กระเจิงเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ส่วนผสมหลักๆแค่2อย่างนี้เท่านั้นค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใช้น้ำส้มสายชูค่ะสำหรับตัวน้ำส้มสายชูนะคะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะและส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นพริกไทยป่นค่ะสามารถใช้เป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็ได้นะคะขอให้เป็นพริกไทยป่นค่ะและสำลีสามารถใช้เป็นสำลีแผ่นหรือสำลีก้อนก็ได้ค่ะนำมาใช้พอประมาณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้พริกไทยป่นอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะวางตามมุมบ้านประมาณสัก 2-3 จุดนะคะถ้าเพื่อนๆจะวางเยอะกว่านั้นก็สามารถเพิ่มปริมาณของส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เติมเป็นน้ำส้มสายชูลงไปประมาณ 5-7 ช้อนโต๊ะค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนจนกว่าตัวพริกไทยนะคะเขาจะผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้สำลีแผ่นหรือว่าสำลีก้อนก็ได้ค่ะนำมาแช่ตัวน้ำที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าเขาแห้งเกินไปก็สามารถเติมเป็นน้ำส้มสายชูลงไปได้อีก 1-2 ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะเติมจนกว่าตัวสำลีอะค่ะเขาจะมีความชุ่มน้ำนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ปลอดภัย 100% เลยนะคะและสูตรนี้เขาจะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยค่ะสามารถทำบ่อยได้ตามต้องการเลยนะคะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาถ้วยใบเล็กๆนะคะมาตักแบ่งไว้นะคะถ้าตักแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำไปวางตรงมุมของห้องนะคะหรือว่ามุมบ้านจุดที่มีหนูเดินผ่านนะคะนำไปวางทิ้งไว้นะคะประมาณ 3-5 วันให้เปลี่ยน1ครั้งนะคะและสูตรนี้นะคะถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะเขาจะค่อยๆลดปริมาณหนูที่เข้ามานะคะแล้วก็จะกำจัดกลิ่นเดิมของหนูด้วยนะคะจะไม่ค่อยมีกลิ่นชีหนูหรือว่าไม่มีหนูตัวใหม่เข้ามาด้วยค่ะเราก็สามารถนำไปวางตรงมุมห้องได้เลยค่ะและสูตรนี้นะคะถ้าไม่ค่อยมีหนูเข้ามาแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนแค่เดือนละ1ครั้งก็ได้ค่ะสูตรนี้ทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถแชร์และแบ่งปันสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้เลยและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ